โซนิกโดนทำลายด้วยเวฟล่าสุดเลยป้ารถอะไรรถใครเวฟดิเราก็ต้องเวฟเลยช่วงนี้ก็เวฟตามเขาเลยใช่แต่เราต้องเป็นเวฟตอนนี้กระแสเวฟกำลังมาคันนี้เขาว่าเป็นเวฟไก่ซิ่งเหรอมันเป็นรถคือตอนนั้นเสียยูโทรมารถใครนะเสียยูแปดริ้วรถคนดังด้วยเสียยูไปดูรถนี่ช่างวอมแบบเสียเบนซ์เขาเบนซ์นาธานนท์เขาอยากได้สีแดงตรงรุ่นเลยบอกสีแดงก็ต้องช่างวอมเลยผมก็บอกได้สิก็เดี๋ยวมาทำเขาก็เลยบอกขึ้นซูเปอร์ให้คันหนึ่งละลายทับเลยแค่โทรสั่งเนี่ยใช่คือซูเปอร์เลยยังไม่มาดูเลยเนี่ยขึ้นเลยเนี่ยแล้วเครื่องผมเสร็จหมดแล้วเนี่ยผมจะไปซ้อมวันศุกร์วันพฤหัสทุกอย่างก็คือขึ้นช่างบอมขึ้นเองตามสเปคทุกอย่างเลยใช่แต่พวกอะไรอย่างเงี้ยเขาให้พวกประกำล็อตซี่อะไรเงี้ยเข้ามาเองเก็บงานอย่างเงี้ยเขาไม่จัดการเองผมขึ้นแค่ใส่โค้งใส่ล้อให้เขาปั๊มเขาจัดการพวกนี้เขาอะไรอยู่แล้วรู้อยู่พอบอกราคาใช่ไหมเขาไม่ถามราคาผมเลยเขาโอนตังมาให้ผมปุ๊บน้ำบอมโอนตังมาแสนหนึ่งแล้วยังไม่ได้คุยราคาเขาไม่ถามผมนี่รถเสียอยู่บอกสเปคแบบคร่าวๆแข็งอันนี้ไม่ใช่เครื่องเขาเครื่องเขาจุดนี้อันนี้ชัก15แข็ง CNC ใช่ CNC ชัก15ย้ายแข็งใส่ชักยาวแล้วก็เป็นน้ำมันไนโตรนี่ครับลูก78กะไว้กี่วิโอ้โหเขา8เราก็ต้องอยากได้8ดิเสียอยู่เป็นคนพูดง่ายๆครับเขาจะพูดคำเดียวว่าผมต้องไม่แพ้ใครนั่นแหละตัวลำบากเลยเนี่ยผมเฮ้ยแม่งแล้วรับปากแล้วจะทำให้เขาได้ป่ะไม่รู้เนี่ยเขาเป็นคนง่ายๆอยู่คุยง่ายๆเลยใช่เรื่องเงินไม่เคยถามหรือฟังสำเร็จพูดคำเดียวเลยว่าเสียตังค์เหมือนกันเอาให้มันจบผมว่ามันได้นะถ้าอยู่ในเวฟอ่ะแต่ไม่รู้ว่าวัสดุในเครื่องยนต์อ่ะไอ้พวกระบบน้ำมันไนโตรเนี่ยผมไม่เป็นห่วงผมไล่มาโหเกือบหลายปีอะผสมน้ำมันจูนเจออะไรเรารู้แต่วัสดุเครื่องเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันจะทนได้แค่ไหนผมกลัวก้านอย่างเดียวถ้าก้านอยู่มาเถอะเฮ้ยคุณวอร์เนอร์นะผมถ้าก้านอยู่นะผมผสมน้ำมันให้รู้จักเลยแหละนี่ก็ฝากติดตามนะครับรถเสียยูครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่างบอมบังสิทธิ์ใช่หรือติดตามผลงานช่างบอมบังสิทธิ์ใช่ฝากติดตามด้วยอันแค่ฟาร์มเลยเจ้าของคันนี้ฝากติดตามฝากบอกจะยาวไปบอกรายการด้วยตั้งกำแพงมาเลยเดี๋ยวจะออกไปวิ่งใส่ตรงนั้นตั้งเวลา